นี่คือเต้าถิ่นของทางร้านนะครับทางร้านนี่จะให้น้ำแข็งเอามาใส่เองนะครับเดี๋ยวผมเติมเลยนะครับแบบนี้สะดวกกว่าครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องหยินฟินฟู้ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหมากแข้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับด้านหลังผมนะครับตรงที่มีไฟนะครับนี่ตรงนี้เลยครับที่ผมชี้นะครับเป็นร้านขายเต้าถึงนะครับร้านนี้คนอุดรเนี่ยรู้จักทุกคนเลยนะครับเป็นร้านที่ขายมาเก่าแก่ครับขายมา10กว่าปีเลยนะครับคุณยายเจ้าของร้านเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปทานเต้าถึงกันนะครับแล้วก็จะพาไปแนะนำร้านนี้กันนะครับเดี๋ยวข้ามถนนและตามผมมาได้เลยนะครับตามเลยนะครับก่อนชมคลิปช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าร้านต้อยเต้าถึงนะครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับครับผมก็ถามเลยครับว่าต้อยเต้าถึงเนี่ยเปิดมานานหรือยังครับ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับเพราะผมมีแบบแฟนคลับเมมมาบอกว่าให้มาถ่ายร้านเนี้ยเพราะร้านนี้เขาบอกว่าเต้าถึงอร่อยและเก่าแก่มาขายมานานแล้วผมก็เลยมาตามกระแสอย่างเงี้ยครับร้านเนี่ยนอกจากเต้าถึงแล้วเนี่ยมีอะไรที่แบบขายดีๆอีกครับก็มีน้ำเต้าหู้เต้าหู้ก็มีบัวลอยบัวลอยใช่ครับเต้าถึงเนี่ยเราขายที่บัวลอยน้ำขิงครับผมบัวลอยน้ำขิงบัวลอยนมสดบัวลอยนมสดใช่ไหมครับใช่ที่ผมรู้มาเนี่ยเต้าถึงเนี่ยก็คือเป็นน้ำลำไยใช่ไหมครับค่ะเป็นนมสดเป็นนมสดด้วยคือว่ามี2 อย่างเป็นทั้งลำไยและลมสดลูกค้าจะเลือกอ๋อครับแล้วนี่จะเป็นเครื่องต่างๆที่เอาไปใส่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เรามาที่ร้านเนี่ยเกือบ4ทุ่มแล้วที่ร้านนี่ขายดีมากดูครับน่าจะหมดแล้วครับอันนี้ก็คือเรียกอะไรครับผมถั่วตรงนี้ก็คือถั่วแล้วก็มีข้าวบาเล่นี่แหละครับลูกเดือยตรงนี้เป็นถั่วแดงนี่แปะกล้วยเม็ดบัวอ๋อเม็ดบัวนี่แหละครับผักเชื่อมผักเชื่อมแล้วก็พุทราเชื่อมตัวนี้ก็จะเป็นชากล้วยหมดแล้วแล้วก็นี่จะเป็นวุ้นเหรอครับอันนี้จะเป็นเส้นแก้วเส้นแก้วและตัวนี้ก็คือแปะกล้วยนี่นะครับเป็นร้านที่ขายดีมากนะครับผมมานี่สี่ทุ่มแล้วจะหมดแล้วนะครับนี่เป็นเมนูของทางร้านนะครับจะมีเต้าถึงร้อนเย็น30บาทแปะกล้วยร้อนเย็น35บาทเต้าถึงนมสด35บาทแปะกล้วยนมสด35บาทแปะกล้วยน้ำขิง35บาทบัวลอยน้ำขิง40บาทแล้วก็บัวลอยนมสดร้อนเย็น40บาทแต่ว่าแสดงว่าบัวลอยสมุนไพรไข่หวานนี่ไม่ได้ทำด้วยใช่ไหมครับช่วงโควิดก็อ๋อช่วงโควิดใช่ไหมครับเพราะลูกค้าน้อยลูกค้าน้อยใช่ไหมครับร้านเนี่ยตั้งอยู่หลังทางเข้างี้สุนซูเปอร์สโตร์ใช่ไหมครับคือคนอุดรรู้จักดีตรงทางเข้าด้านหลังอุดรรู้จักเกือบหมดครับอุดรรู้จักเกือบหมดครับเพราะร้านนี้ดังครับเก่าแก่เลยแล้วร้านเนี้ยมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะไม่มีขายทุกวันนะครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่ทุ่มครับบ่ายสามถึงห้าทุ่มคุณยายขายคนเดียวเลยใช่ไหมครับขายอุดใครมีลูกหลานอ๋อมีลูกหลานช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วเตรียมของลำบากไหมครับเตรียมของเยอะไหมครับแต่ละวันก็ทำกินแล้วก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ไม่ค่อยลำบากใช่ไหมครับแต่ว่าก็ทำทั้งวันล่ะแล้วช่วงบ่ายสามอ๋อช่วงบ่ายสามเตรียมของคือต้องบ่ายสามคือเตรียมเปิดร้านเลยค่ะแล้วสมมติว่าถ้าใครไม่สะดวกมาทานหน้าร้านหรือเรามีสั่งทางแอปพลิเคชันไหมครับ
มีค่ะมีแอปอะไรบ้างครับแนะนำเลยครับเดี๋ยวผมลงลิงก์นี้ให้เลยอ๋อก็ออกบริการนอกสถานที่อ๋อคือเราไม่ได้มีแอปแต่ว่าเรามีบริการนอกสถานที่ใช่ไหมครับผมถามคุณยายแล้วคุณยายบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีบริการรับออกนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ด้านล่างมุมนี้นะครับเผื่อใครสนใจติดต่อต้อยเต้าถึงเนี่ยโทรหาคุณยายได้เลยนะครับคุณยายครับผมเอาเต้าถึงเย็นถ้วยหนึ่งครับผมครับมีเครื่องกระดิกเอาเท่านี้แหละครับมาถึงแล้วต้องทานครับปกติลูกค้าเยอะช่วงไหนครับคุณยายประมาณทุ่มสองทุ่มแสดงว่าทุ่มสองทุ่มเนี่ยแบบคนจะเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้มันดึกแล้วก็เลยเริ่มเงียบแล้วเพราะหน้าก็จะหมดเลยด้วยนี่คือน้ำลำไยใช่ไหมครับคุณยายเอาเป็นลำไยดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้หวานสดชื่นเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนมากเลยครับใช่ค่ะร้อนจริงใช่ครับ โอ้เนื้อลำไยเยอะมากเลยครับคุณยายชอบไหมชอบครับมันหวานมันสดชื่นอากาศมันร้อนครับคุณยายทานอะไรเงี้ยสดชื่นเติมเองแล้วครับครับผมสิบห่อก็คือสี่ห่อครับแล้วก็แต่งเพิ่มส่วนอีกหนึ่งอันนี้คืออะไรครับคุณยายอันไหนคะอันนี้ครับที่ทำครับแปะกล้วยต้องสดแปะกล้วยต้องสดใช่ไหมครับนี่คือเต้าถิ่นของทางร้านนะครับทางร้านนี่จะให้น้ำแข็งเอามาใส่เองนะครับเดี๋ยวผมเติมเลยนะครับแบบนี้สะดวกกว่าครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณยายด้วยนะครับฝากร้านต้อยเต้าถึงด้วยนะครับเอาเรียงความไปไม่เคยขอบคุณกราบขอโทษมั่งอะไรมั่งขึ้นมาไม่เคยเย็นชาสุดเย็นชาสุดหรอ
คุณมิกซ์ก่อนขอบคุณว่าเรียนอยากได้แบบคือแบบสว่างแบบไม่ต้องกินหรือว่าแต่ยาโตเป็นไหมนะคะ